คือไม่ว่าเราจะสร้างผิวปิดเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไอ้เวกเตอร์เดลต้าเอเนี่ยก็จะมีที่ตั้งฉากกับพื้นผิวนั้นนะครับณจุดที่เราพิจารณาเนี่ยจะมีที่ตั้งฉากกับพื้นผิวนั้นเสมอในแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยเนื่องจากเราสร้างพื้นผิวปิดเป็นพื้นผิวทรงกลมนะครับซึ่งโอเคเวกเตอร์เดลต้าเอก็จะตั้งฉากกับพื้นผิวแน่นอนแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือว่าสนามไฟฟ้าจากจุดประจุเนี่ยนะครับก็จะมีทิศตั้งฉากกับพื้นที่ A ซึ่งหมายความว่ามีทิศเดียวกับหรือมีทิศขนานกับเวกเตอร์ DA ด้วยนะครับตรงนี้คือประเด็นที่สำคัญนะครับก็คือเราสามารถบอกได้ว่าสนามไฟฟ้าเนี่ยนะครับมีทิศขนานกับเวกเตอร์เดลต้า Aนะครับซึ่งอันนี้เป็นจริงทุกจุดบนผิวกาสนะครับซึ่งอันนี้เป็นลักษณะที่สำคัญจากสมมาตรนะจะเห็นว่าถ้าเราสร้างผิวกาสเป็นแบบอื่นเนี่ยมันก็จะไม่ได้สมมาตรในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือจุดที่สำคัญที่เราจะต้องสร้างพื้นผิวกาสให้มันมีสมมาตรและที่สำคัญก็คือต้องพยายามทำให้ E มีทิศขนานกับเดลต้า A ถามว่าทำไมนะเราจะเห็นเวลาเราดูการคำนวณต่อนะครับจะเห็นว่าเมื่อมีสนามไฟฟ้าผ่านพื้นผิวกาสที่เราสมมติขึ้นเมื่อกี้นี้นี่นะครับเมื่อเราจะคำนวณฟลักซ์ของสนามไฟฟ้าที่ผ่านพื้นผิวปิดกี้นี่นะครับเราก็ต้องมาดูว่าคือเราต้องอินดิเกต e.da ใช่ไหมครับทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยเนื่องจากว่า e มีทิศขนานกับ da เสมอ e มีทิศขนานกับ da เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า e.a เดลต้า A หรือ .DA เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับขนาดของ E คูณกับขนาดของเวกเตอร์ DA นะฮะเนื่องจากว่าทั้ง2อันนี้มีทิศเดียวกันพอดอทออกมาแล้วก็คือไม่ต้องมีเทอมคอสเทอมอะไรคูณอีกก็คือเอาขนาดของมันมาคูณกันโดยตรงนะครับเมื่อเราจะหาฟลักซ์ของสนามไฟฟ้าเราก็สามารถจะหาได้โดยใช้สมการนี้นะครับเสร็จแล้วเราใช้ผลที่บอก e.da มีค่าเท่ากับ eda แทนเข้ามานะครับแล้วก็บอกว่าไอ้ตัวนี้มีค่าเท่ากับประจุ q ที่อยู่ข้างในผิวกาสที่เราสร้างขึ้นมานะครับทีนี้ในขั้นต่อมานะครับเราก็จะใช้ผลจากสมมาตรที่เราพูดไปเมื่อกี้นี้ก็คือเนื่องจากสมมาตรเนี่ยทำให้เราสามารถบอกได้ว่าสนามไฟฟ้านี่จะมีขนาดคงตัวบนผิวกาสนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจะดึงเอาตัว e เนี่ยออกมานอกเครื่องหมายอินทิเกรตนะครับเมื่ออินทิเกรต da มันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าพื้นที่ผิวนะฮะไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าพื้นที่ผิวของพื้นผิวทรงพื้นผิวกาสทรงกลมที่เราสร้างขึ้นมาหรือสมมติขึ้นมาให้มันล้อมรอบประจุ Q เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ตัวนี้เป็นเอปซิลอน 0e คูณด้วย 4 พายกำลัง 2 เท่ากับ Q ซึ่งถ้าเราย้ายข้างนะครับเราจะได้ว่า e มีค่าเท่ากับ 1 ส่วน 4 พายเอปซิลอน 0 Q ส่วน r กำลัง 2ตัวนี้ก็คือกฎของกาสนั่นเองใช่ไหมครับสนามไฟฟ้าที่หาได้จากกฎของกาสโดยตรงเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราเริ่มจากกฎของคูลอมป์ไม่ใช่เราเริ่มจะโทษทีครับไอตัว e เท่ากับ c 1ส่วน4พายเอปซิลอนส่วน q ส่วน r ส่วน2นี่คือกฎของคูลอมป์นะไม่ใช่กฎของกาสคือกฎของคูลอมป์นั่นเองนั่นหมายความว่าถ้าเราเริ่มจากกฎของกาสนะครับ
เราสามารถพิสูจน์กฎของคูลอมได้นะฮะในปัจจุบันเราจะถือว่ากฎของกาวส์เป็นกฎที่มีลักษณะพื้นฐานมากกว่ากฎของคูลอมนะประเด็นที่สำคัญอันนึงก็เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับสนามไฟฟ้านะครับมันเกี่ยวข้องกับสนามไฟฟ้าในขณะที่กฎของคูลอมเนี่ยเกี่ยวข้องกับแรงนะและทีนี้เราเคยพูดถึงเรื่องนี้แล้วว่าอะไรที่ทำให้เกิดแรงเราเชื่อว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นสื่อทำให้เกิดแรงซึ่งเราเรียกมันว่าสนามไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจะมีสนามไฟฟ้าได้โดยที่ไม่ต้องมีแรงแต่เราไม่สามารถจะมีแรงทางไฟฟ้าได้โดยที่ไม่มีสนามไฟฟ้าเราจึงบอกว่ากฎของกาวส์เนี่ยนะครับเป็นกฎที่มีลักษณะพื้นฐานกฎของคูลอมก็คือเราไม่ต้องสนใจว่าไอ้ตัวที่เป็นต้นกำเนิดของสนามไฟฟ้ามาจากไหนยังไงนะครับเราสามารถจดใช้กฎของกาวส์ในการคำนวณปัญหาต่างๆได้นะครับแต่จุดที่สำคัญก็คือปัญหานั้นจะต้องมีสมมาตรอะไรบางอย่างถ้าไม่มีเนี่ยจะเป็นเรื่องยากขึ้นมาทันทีเลยในการใช้กฎของกาวส์นะครับ